Nice Life Nice Blindร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองช่วงหนึ่งของรายการนะครับวันนี้ผมจะมีเป็นไฮไลท์พิเศษเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับในต่อไปก็จะบอกว่าในทุกๆเบรกนะครับเบรก4เลยเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวสนีกเกอร์ไม่ว่าจะเป็น Converse หรือรองเท้าที่เป็น Made in USA วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณใหม่ VTG ร้านนะครับ VTG 50190ก็คือจะมาแนะนำชื่อรุ่นรองเท้าแล้วก็รองเท้า Converse เนี่ยในแต่ละรุ่นมีชื่ออะไรบ้างแต่เราจะไม่ได้บอกหมดในวันเดียวนะติดตามดีกว่าว่าวันนี้เราจะเอารุ่นไหนมาแนะนำท่านผู้ชมในรายการโอเคครับเดี๋ยวเรารู้จักเรารอคุณใหม่พอดีคุณใหม่ยุ่งๆอยู่นะเดี๋ยวคุยกับคุณใหม่อีกทีนึงโอเคครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณใหม่เจ้าของร้าน VTG 50S ถึง90Sนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวก็คือคุณใหม่ครับผมชื่อใหม่ครับเป็นเจ้าของร้านครับพี่อันนี้แบบไม่ต้องอะไรมากมายเลยผมอยากให้คุณใหม่ช่วยแนะนำรองเท้ารุ่นที่คิดว่าคนชอบสักรุ่นหนึ่งก็คงเอาเป็นขีดรอบแล้วกันพี่อันนี้ก็คือเป็นขีดรอบนี่คือรุ่นอะไรรุ่นชื่อเลยชื่อเป็นอันนี้ Converse Converse Jack Purcell Converse Jack Purcell ขีดรอบครับก็คือ Converse Jack Purcell ขีดรอบนี่มันต่างกับแล้ว Jack Purcell ธรรมดายังไงครับนี่ครับเป็นขีดสีน้ำเงินเป็นขอบยางสีน้ำเงินครับถ้ารุ่นธรรมดาจะเป็นสีขาวปกติไม่มีตัวนี้ครับอ๋อครับคือถ้าเกิดว่ามีอย่างเงี้ยเรียกพวกไทม์ไลน์ใช่ไทม์ไลน์นั้นคือรีโปพี่รีโปรีโปรดักคือขีดรอบอันนี้ของแท้ต้นฉบับออริจินอลอันนี้คือออริจินอลเลยใช่ครับพี่มันอยู่ในยุคปีอะไรครับตัวนี้อยู่ในยุค80พี่80ครับผมก็คือเป็น Converse Jack Purcell ใช่ครับขีดรอบขีดรอบต่างกับ Converse Jack Purcell ธรรมดาก็คือตัวยางสีอันนี้สีน้ำเงินแล้วที่เขาบอกว่าไส้ตะเกียงได้ข้างอะไรพื้นขาวอะไรเนี่ยอ๋อนี่ครับคือไส้ตะเกียงไส้ตะเกียงมันจะต่างกับธรรมดาธรรมดาอันนี้คือธรรมดาอันนี้คือธรรมดาครับอันนี้คือไส้ตะเกียงมันจะหนาๆหน่อยครับเป็นเอกลักษณ์ของคอนเวิร์ตเขาเลยใช่ครับสำหรับปี80ลงไปใช่ปี80ลงไปส่วนมักจะมีอย่างนี้ครับอ๋อก็คือส่วนแจ็คเปอร์เซลนี้ก็เหมือนกันใช่ครับแจ็คเปอร์เซลมีวิธีการดูไหมระหว่างของแท้ของเทียมหรือว่าในรุ่นนี้ไม่ค่อยมีกรอบอยู่แล้วปี80ตัวเนี้ยขีดรอบเท่าที่ผ่านมาไม่เห็นมีกรอบนะพี่ไม่เห็นกรอบยากที่กรอบยากเยอะก็คือพวกก็คือตัวเข้าศูนย์กรอบง่ายหน่อยครับผมแต่ดูรู้ครับดูง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำกันอีกทีนึงว่าวิธีการดูของแท้ของเทียมยังไงเนาะครับผมวันนี้เราพูดถึงขีดรอบอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วสนใจก็คือว่าอันเนี้ยเป็นแจ็คเปอร์เซล80ปี80ขีดรอบแล้วซอฟอันนี้ก็แบบซอฟใช่ไหมซอฟเขียวเป็นภาษาคนเล่นรองเท้าใช่เขาเรียกว่าซอฟเขาเรียกซอฟซอฟต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในภาษาคนเล่นรองเท้าครับผมอันนี้คือได้ข้างได้ข้างอันนี้คือได้ข้างครับอันนี้คือที่เขาบอกว่าใส่ตะเกียงได้ข้างขอบอะไรนะอันนี้เยอะแยะไปหมดครับอันนี้คือได้ข้างครับผมแล้วก็อันเนี้ยใส่ตะเกียงครับซอฟเขียวซอฟเขียวครับผมอันนี้คือเข้าสเปคครับผมยิ้มอีกมันก็จะมียิ้มอันนี้คือยิ้มยิ้มใช่เราต้องมาค่อยๆไล่ให้ท่านผู้ชมดูนะว่าไอ้รองเท้า1คู่เนี่ย
ชื่อเรียกเขาเยอะมากใช่ในตัวเนี้ยมีออปชันเยอะออปชันเยอะมากทั้งมีแค่เนี้ยใช่คอนเวิร์ตแจ็คเบอร์เซล80ครับผมขีดรอบครับผมไส้ตะเกียงได้ข้างครับผมซอฟเขียวใช่ซอฟเขียวอันนี้ก็คือปกติแล้ววิธีการดูสมมติว่าอย่างเงี้ยวิธีการดูว่าจะเป็นขีดรอบก็คือแน่นอนขอบตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินที่ไม่ได้สีทาด้วยใช่ครับไม่ใช่สีทาสีเดิมเลยราคามูลค่าในแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยเบอร์ไหนไซส์ไหนที่คนหาที่สุดเบอร์7ถึง10ครับคนหาที่7ถึง10หาเยอะเป็นเบอร์ท็อปใช่ครับเป็นนิยมเลยราคาสูงสุดในแต่ละเบอร์เนี่ยเท่าไหร่อ่ะก็มียันหลักหมื่นยันหลักแสนครับแสนห้าก็ยังมีอยู่แสนห้าหมายถึงว่าขีดรอบเนี่ยนะใช่ขีดรอบดำสีดำขีดรอบขีดรอบสีดำใช่ครับสีดำดำต่างกันอีกหมายถึงว่าขีดรอบเนี่ยมีสีเงินครับผมสีดำแล้วก็มีสีดำอีกสองสีใช่ครับสีดำแพงมากแพงมากสีดำพื้นขาวแพงมากได้ขายไปซะแล้วเจ็ดครึ่งด้วยจริงขายไปสองหมื่นห้าจริงจริงตอนนี้แสนแล้วก็ไอ้ตาไก่เนี่ยครับผมมันมีผลนะมีผลพี่ก็บอกว่าจะต้องมีทั้งหมด7ใช่ใช่ครับใช่ต้องมีทั้งหมด7รูสำหรับไซส์ที่สูงสูงไซส์สูงสูงต้องมีใช่ครับ7รูนะก็คือวันเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลคร่าวๆก็คือว่าคอนเวิร์ตวิธีการดูว่ามันรุ่นอะไรถ้ามีอย่างนี้เรียกขีดรอบขีดรอบขีดรอบถ้าไม่มีตรงนี้คือหัวขีดธรรมดามีหัวขีดอีกถ้าไม่มีได้ข้างถ้าไม่มีขอบตรงนี้สีน้ำเงินเป็นหัวขีดไม่มีขีดนี้แต่หน้าตาเหมือนกันเลยในยุคตอนนี้ที่มันทำขายออกมาเป็นไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์ครับผมไทม์ไลน์ก็คือจะมีเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับแต่ไม่ใช่เป็นของ USA ไม่ใช่ USA อันนี้คือคอนเวิร์ตเป็นอินยูเอสเอเมดอินยูเอสเอครับว้าวราคาไม่บอกผมเลยราคา37,500ครับคู่นี้37,500ครับติดจองแล้วครับแล้วเห็นว่ามีคนจองแล้วด้วยจองแล้วครับมันจำแล้วพอถ่ายรายการนี้เสร็จปุ๊บก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ครับผมใช่แล้วต้องบอกว่า37,000เนี่ยไม่ใช่มือหนึ่งนะไม่ใช่มือหนึ่งพี่มือสองด้วยก็ต้องบอกว่าราคารองเท้าเม็ดอินเดียครับผมมันต่างกันกับเม็ดอินเวียดนามต่างครับต่างเยอะเลยคือแล้วคำว่าของแท้บางคนสงสัยคำว่าของแท้เนี่ยคือเป็นคอนเวิร์ตเหมือนกันผมซื้อช็อปทำไมผมถึงราคาแค่พันกว่าบาทเองอยู่ที่เม็ดอินพี่เม็ดอินใช่เม็ดอินยูเอสเอครับผมก็คือเม็ดอินยูเอสเอเนี่ยมันผลิตมาตั้งแต่ปีไหนเริ่มต้นก็คือประมาณปี37ใช่ครับ37ใช่ตั้งแต่ปียุคนานแล้วยุค1937เลยจนอันนั้นคือเป็นของอเมริกาทำใช่ครับผมแล้วตอนหลังก็ย้ายโรงงานใช่ครับมาเป็นญี่ปุ่นมาใช่มาเป็นจีนเกาหลีเวียดนามนะมีเวียดนามมีเกาหลีมีอินโดเยอะเยอะครับเพราะฉะนั้นคือมูลค่าที่มันต่างกันเนี่ยก็เพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วใช่ครับเลิกผลิตแล้วไม่ได้ราคาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อหมื่นกว่าบาทก็ว่าแพงแล้วทุกวันนี้30,000กว่าก็ซื้อไม่ทันใช่ซื้อไม่ทันไม่ใช่ว่าซื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นคนสนใจเยอะมากใกล้ๆเลยอันนี้ผมขออีกนิดนึงพอดีเห็นอันนี้เขาเรียกว่าขอบต่อพี่ขอบต่อครับขอบทับใช่ครับอะไรอย่างนี้นะภาษาเขาเรียกขอบต่อง่ายๆขอบต่อขอบต่อขอบต่อด้วยปกติแล้วมันขอบจะไม่ต่อใช่ปกติไม่ต่อ90ไม่ต่อถ้าเกิด90ไม่ต่อคือเป็นงานดิบๆมากเป็นงานทำมือใช่ครับที่มาเห็นเขาว่าคอนเวิร์ตทุกรุ่นเลยเมื่อก่อนในยุคของอเมริกาเนี่ยเป็นงานใช่เป็นงานแฮนด์เมดครับผมยอดนะครับเดี๋ยวผมสรุปเลยที่คุณใหม่บอกมาก็คือตัวเนี้ยเป็นคอนดุนคอนเวิร์ตเมดอินยูเอสเอนะครับปี1980ในยุคของ80ได้ข้างไส้ตะเกียงแล้วก็ซอฟเขียวจำเป็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คเวอร์เซลมี80ซอฟต้องเขียวมีไม่จำเป็นครับมีตะเข็บโจมิกแต่ซอฟขาวปกติถ้างั้นเดี๋ยวเทปหน้าใช่ครับเทปหน้าเดี๋ยวอธิบายกันว่าได้ครับตะเข็บจมแล้วก็ซ้อมไม่เขียวได้แล้ววิธีการดูแจ็คปี90ด้วยดีกว่าได้ครับว่าจะต้องดูอะไรบ้างได้เอาเป็นเบื้องต้นที่แบบบางทีทำให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่เวลาไปซื้อเนี่ยก็มีเทคนิคอยู่ในหัวแล้วว่าวิธีการดูไว้ใช่ใช่ส่วนใหญ่ผมเห็นก็โดนหลอกกันเยอะโดนหลอกกันเยอะใช่ของปลอมเอาของปลอมเยอะของปลอมเยอะของปลอมระบาดครับราคามันสูงของปลอมเลยระบาดอันนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้อากล้องอินเสิร์ตป้ายอะไรนะวันนี้ยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้ครับ
อาทิตย์หน้าเรามาขอความรู้คุณใหม่กันได้ครับพี่เกี่ยวกับพวก90ได้ครับพี่เอาแจ็คก่อนเพราะว่าคอนเวิร์ตเนี่ยไม่ได้มีแค่แจ็คเปอร์เซลมีเยอะหลายรุ่นบางคนคิดว่าแจ็คเปอร์เซลคือชื่อยี่ห้อมันเลยไม่ใช่ใช่ไหมเป็นชื่อรุ่นเฉยชื่อรุ่นชื่อรุ่นครับเพราะบางคนผมใส่แจ็คผมไม่ได้ใส่คอนเวิร์ตคือเขาเข้าใจว่าแบบนี้คือคอนเวิร์ตแต่อย่างเงี้ยคือแจ็คไม่ใช่เขามาถามว่าเฮ้ยพี่ผมใส่แจ็คผมไม่ได้เล่นคอนเวิร์ตผมเล่นแจ็คเราก็แบบเออก็คอนเวิร์ตหรือเปล่าอะไรก็คือมันคือแจ็คเนี่ยเป็นรุ่นของคอนเวิร์ตเป็นรุ่นครับพี่ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับผมต้องขออนุญาตคุณใหม่ให้คุณใหม่มาช่วยแนะนำเรื่องตะเข็บจมตะเข็บลอยอะไรเนี่ยได้ข้างใส่ตะเกียงไม่ใส่ตะเกียงดูยังไงแล้วก็วิธีการดูรองเท้าแจ็คเวอร์เซลนะครับของปี90ที่มันก๊อปกันเยอะเนี่ยใช่วิธีก่อนที่คุณจะซื้อบางทีคุณอาจจะไม่ได้มาซื้อที่คุณใหม่แต่คุณซื้อที่อื่นหรือว่าไปซื้อเผื่อไปจับได้ตามโรงเกลือตามร้านคุณมีวิธีการดูบางทีคำว่าคุณไปอินยูเอสเอไม่จำเป็นต้องแท้เสมอไปใช่ครับมีของปลอมเยอะครับผมยังโดนเลยก่อนเด็กๆยังโดนเลยเก็บมาเยอะเหมือนกันใช่พี่ได้ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับแล้วพบกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับกับเพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง We are Classic Sprite แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความ